สวัสดีตอนเย็นที่หินช้างสีอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปบนหอชมวิวผาหมื่นตำแหน่งนี้เรียกว่าผาหมื่นมีหน้าผาด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติเป็นเขื่อนอุบลรัตน์นะฮะในอุทยานแห่งชาติมีอุทยานแห่งชาติล้อมรอบอยู่3อุทยานนะครับเขื่อนอุบลรัตน์ไกลๆโน้นนะครับผมเป็นอุทยานแห่งชาติภูเวียงนะครับผมด้านฝามือไกลๆตรงโน้นเป็นอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำและตำแหน่งที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำพองครับผมนะอยู่ที่หน่วยพิทักษ์หินช้างสีอุทยานแห่งชาติน้ำพองผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปบนหอชมวิวผาหมื่นนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูพระอาทิตย์ตกนะฮะมีที่นั่งให้พักนั่งพักด้วยนะครับผมอากาศเย็นสบายลมพัดวิวเลยครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปอีก2ชั้นหอนี่ก็แข็งแรงมากทำจากโครงสร้างทำจากเหล็กไอบีมนะครับไอบีมขนาดใหญ่นะฮะกว้างศอกนะนี่คือจุดชมวิวที่ผาหมื่นหน่วยพิทักษ์ป่าหินช้างสีอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับผมลมพัดเย็นสบายครับผมนะฮะหนุ่มๆสาวๆควรจะขึ้นมาแต่ว่าถ้าสูงวัยไม่ค่อยจะแนะนำเพราะว่าเส้นทางเดินบนก้อนหินที่ทางไม่ค่อยจะเรียบนะเดี๋ยวจะปวดเข่าไม่คุ้มการท่องเที่ยวอาจจะไม่สนุกแต่ถ้าหนุ่มๆสาวๆเนี่ยโอเคเลยครับขอบอกว่าสวย แล้วก็สามารถขับรถยนต์มาได้ถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์นะครับแล้วก็เดินอีกประมาณ 5-600 เมตรนะทุกจุดก็จะมีจุดท่องเที่ยวรายทางไปเรื่อยๆครับผมนะฮะที่หน่วยพิทักษ์หินช้างสีเนี่ยจะไม่มีที่พักนะครับแต่ว่าทางขึ้นนะให้ชุมชนทำเป็นชุมชนการท่องเที่ยวมีโฮมสเตย์ครับผมนะอุทยานไม่หารายได้จากการพักอาศัยนะให้ชุมชนบริหารจัดการที่พักอาศัยเป็นโฮมสเตย์นะเชิญผู้สนใจชอบเที่ยวป่านะครับนะแนะนำหินช้างสีหน่วยพิทักษ์ป่าหินช้างสีอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับผมนะด้านฟ้านะเป็นเขื่อนอุบลรัตน์นะปีนี้น้ำแล้งมากๆแล้งน่าใจหายมีน้ำในเขื่อนอยู่แค่ 23% นะต่ำกว่าระดับน้ำหล่อเลี้ยงเขื่อนน้ำหล่อเลี้ยงเขื่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะฐานของน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 25-27% ประมาณนี้นะตอนนี้ปริมาณน้ำที่จะใช้งานติดลบอยู่แล้ว 20% ครับผมนะนั่นคือปัญหาที่น่าห่วงใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องรีบเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อนที่ชาวเมืองขอนแก่นจะอดน้ำครับผม เอาชมความสวยของตะวันรับฟ้านะในอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะหน่วยพิทักษ์ป่าหินช้างสีครับผมสวัสดีครับ